นะฮะฟังหลักฐานชิ้นนี้ครับว่าทำไมโรงแรมปิดกิจการเลยเราไม่ได้เปิดเลยนะครับอ๋อครับพอดีผมจะอยากจะจองโต๊ะทานข้าวปิดกี่วันครับเราปิดกิจการเลยนะครับอ๋อเพิ่งปิดเหรอครับพอดีเห็นเดือนที่แล้วผมยังมาอยู่เลยครับครับผมอ๋อแล้วปิดไม่เปิดเลยครับพี่พอดีว่าครอบครัวผมจะไปทานที่ร้านไม่เปิดแล้วครับอ๋อก็น่าจะหลังจากน่าจะประมาณเดือนนี้แล้วครับคุณผู้ชมฮะนี่คือหลักฐานที่คุณสันทนะเขาไปติดต่อโรงแรมขอปิดซึ่งวันนี้เจ้าตัวก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กับตำรวจแล้วคุณสันทนะเองก็ยังบอกด้วยนะฮะเรื่องที่ตำรวจไปทดลองหมูโดยเอาใบพัดปั่นผมมองว่าเป็นกระบวนการของตำรวจที่เขามีเป้าหมายอยู่แล้วส่วนผมยังย้ำคำเดิมว่าถูกฆาตกรรมบนบกไม่ได้บนเรือในขณะที่คุณแม่ของแตงโมเองได้มีการเคลื่อนไหวไม่อยากให้ใครมายุ่งผมมองว่าไม่มีใครสามารถห้ามใครในการสืบสวนคดีนี้เพราะคดีนี้เป็นคดีอาญาของแผ่นดินประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการนำหลักฐานส่งให้กับตำรวจซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อทางคดีผมก็มีเจตนาในการจะกระตุ้นหน่วยงานรัฐให้ทำงานตรงไปตรงมาส่วนที่จะมีการทำหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่วันนี้งัดหลักฐานคลิปเสียงเดี๋ยวต้องล่องแม่น้ำอีกป่ะโรงแรมไหนริมแม่น้ำปิดกิจการในช่วงแตงโมตายถ้าไม่ถูกยัดเข้าไปในสำนวนเนี่ยนะมันคดีมันก็ไปลอยน้ำอยู่แถวนนบุรีแค่นั้นเองนะผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดต่อเนื่องนะเรือเนี่ยมันไม่ได้ลอยวนอยู่แค่ไอ้ตรงท่าพิบูล18รอบอะไรหรอกอันนั้นมันลอยวนทำอะไรนะมันวนเพื่ออะไรมันวนเพื่อรอสัญญาณเฮ้ยเคลียร์แล้วเข้ามีจิตศรัทธามีจิตศรัทธาตั้งมั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเสียงจงเป็นอิสระขึ้นมาเลยนะฮะเวลาน้อยละล่าสุดวันนี้เราถามอาจารย์จตุรงจงอาสาบอกอาจารย์มองยังไงพิธีตรงเชิงตะกอนเนี่ยคืออะไรปรากฏว่าอาจารย์จตุรงจงอาสาเองเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเจ้าคุณอุเทนท่านมีความเชื่อแบบนั้นแต่เป็นพิธีอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์เชิงตะกอนเนี่ยก็คือที่เผาศพใช่ไหมที่เผาศพค่ะได้เสียงไหมไอ้ที่ทีมงานตัดเสียงตรงที่บอกว่าจงไม่ได้จงเป็นอิสระเนี่ยนะเนี่ยหลังจากท่องคาถาเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะช่วงนี้จงเป็นอิสระ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 เมตตาอรหันเมตตาอรหันถามอาจารย์จตุรงค์ไม่รู้ฮะแต่เจ้าคุณอุเทนท่านน่าจะมีเคล็ดในการแก้กรรมในความเชื่อของเจ้าคุณอุเทนซึ่งไม่ได้มีในพระพุทธศาสนาแต่ถือเป็นความเมตตานะที่ท่านทำให้และถ้าเอาจริงนะอย่าหาว่าไงนี้นะมีคนไปบอกและถ้าสองคนนี้ไม่โดนคดีอะไรเลยนะโอ้โหเจ้าคุณอุเทนจะดังยิ่งกว่านี้อีกถูกไหมส่วนคำว่าโยคีคืออะไรโยคีเนี่ยอาจารย์จตุรงค์ท่านบอกเนี่ยนะฮะว่าคือจริงๆแล้วมันคือนักพรตผู้ทิ้งชีวิตทางโลกมาบวชตามคติ